สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตรู้ไหมพี่รัฐแฟนคลับรับได้แม้มีลูกหนึ่งขึ้นแทนเจ้าพ่อในจีนหลังจากละครเรื่องฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านออกอากาศในบ้านเราเมื่อปี2014แล้วมีการนำไปใช้ต่อที่เมืองจีนในปีเดียวกันทำให้มีแฟนคลับชาวจีนเพิ่มขึ้นเยอะจากนั้นทีมงานจีนติดต่อมาซึ่งไมค์พีรัตน์ก็คว้ารางวัลนักแสดงต่างชาติยอดนิยม2ปีซ้อนจากเวทีงานประกาศรางวัลที่ประเทศจีนซึ่งตอนนั้นหนุ่มไมค์มาดังในจีนบอกเลยว่าคิวยาวแน่นนอกจากมีแฟนคลับที่จีนแล้วแฟนคลับยังทุ่มไม่อั้นกับของขวัญวันเกิดอายุครบ30ปีเนื่องจากแฟนคลับชาวจีนของเจ้าตัวนั้นจัดใหญ่ด้วยการฉายภาพใบหน้าพร้อมข้อความอวยพรหนุ่มไมค์ขึ้นบนหลายๆตึกชนิดที่หนุ่มไทยยังต้องบอกเลยว่าเขินเลยก่อนหน้านี้ที่เขาจะเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่ไมค์พีรัตน์ได้แสดงในซีรีส์ต่างๆมากมายในจีนและความหล่อและความสดใสนั้นก็สามารถดึงดูดความสนใจได้ตลอดเวลาซึ่งไมค์ได้แสดงไปถึง7เรื่องด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจาก tsweet.info ขอบคุณค่ะ